ไอ้เป็ดมึงไม่พอใจอะไรกูอ่ะกูบอกกูมึงตรงเลยเป็ดว่าเป็ดไม่พูดดีกว่าถ้ามึงไม่พูดอ่ะแล้วกูจะรู้ไหมว่าเรื่องอะไรอ่ะหรือว่าต้องให้กูเข้าฝันไปถามมึงเหรอถ้าเรื่องนี้มันไม่อยู่ในสมองเฮียเนี่ยถึงขั้นที่เฮียต้องมาถามเป็ดเนี่ยเป็ดว่าเป็ดพูดไปก็เท่านั้นวะไอ้เป็ดวันหนึ่งนะเว้ยกูมีเรื่องในหัวกูตั้งเยอะถ้ามึงไม่พูดแล้วกูจะรู้ไหมหรือว่ามึงน้อยใจที่กูให้เฟิร์สถ่ายงานนี้เหรอเปล่าเว้ยเรื่องนั้นเป็ดเข้าใจแล้วถ้ามึงเข้าใจแล้วมันเรื่องอะไรวะฮะมึงทะเลาะกับพ่อเหรอเหลือมาแล้วเต็มนิ่มๆหมาแมวหรือนกพิราบดีเข้าใจแล้วที่เฮียจีบคุณนึงเอ๋ยเนี่ยเดาเหมือนกันไม่มีผิดเลยก็ไม่อยากให้กูเดาก็บอกกูมาตรงๆอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรใช่เฮียเคยบอกกับเป็ดว่าอะไรเรื่องเปิดบริษัทอะกูจะให้หุ้นมึง 10% กูให้อยู่นี่ไงให้อะไรวะเฮียเมื่อเช้าตอนเงินเดินเข้าเนี่ยเป็ดยังได้เท่าเดิมอยู่เลยนี่มึงไม่พอใจกูเรื่องนี้เหรอไม่ใช่ไม่พอใจเว้ยเฮียแต่มันน้อยใจเว้ยไหนเฮียเคยบอกว่าเปิดบริษัทมันได้เงินเยอะกว่าเดิมไงไหนเงินเยอะกว่าเดิมอ่ะงานเนี่ยเยอะกว่าเดิมแถมเงินเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่เลยเว้ยเฮียไอ้เป็ดถ้าเรื่องนี้นะเว้ยมึงฟังกูนะว่าทำไมมึงถึงได้เงินเท่าเดิมตอนนี้เนี่ยบริษัทเรายังไม่มีกำไรเลยนะเว้ยไม่มีกำไรอะไรวะเฮียเป็ดเรามานั่งบวกลบคูณหารดูนุ้ยอย่างน้ำต่ำเดือนนี้ต้อง 300,000 ใช่เดือนนี้เราได้ 300,000 กว่าแต่มึงอย่าลืมนะเว้ยถ้าหักค่านู่นค่านี่เหลือซื้อไฟเพิ่มซื้อกล้องเพิ่มแล้วต้องใช้หนี้เจ๊อีกอ่ะมันก็ไม่เหลือไงเฮียถ้ามาทำแล้วไม่เหลือแบบนี้เนี่ยแล้วเฮียจะเปิดบริษัททำไมวะไอ้เป็ดมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปไงเปิดบริษัทช่วงแรกอ่ะมันต้องเอาเงินมาลงทุนก่อนเฮียเป็ดว่าเฮียทำบริษัทไม่เป็นว่ะเพราะขนาดบริษัทของเพื่อนเป็ดเนี่ยจะมากจะน้อยเงินเดือนก็เพิ่มกันตั้งแต่เดือนแรกแล้วขอโทษไว้เฮียที่เป็ดต้องพูดตรงๆอ่ะ